สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาเรามาดูจุดที่เขาตั้งขบวนกันครับก่อนจะเข้าวัดนะครับอยู่ที่กลางหมู่บ้านนะครับบ้านปราสาทนะครับผมวันนี้ผ้าป่าอิฐหินปูนทรายครับผมอิฐหินปูนทรายแล้วก็วัสดุปัจจัยต่างๆครับเพื่อการสร้างพระธาตุเจดีย์นะครับวัดปราสาทใต้ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษโซนนี้ก็จะเป็นโซนของรถ6ล้อครับจอดอยู่1 2 3 4คันที่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกก็มียังมาไม่ถึงก็ยังมีนะครับนำทีมโดยเสียเจครับผมนำทีมโดยเสียเจประธานจัดงานในวันนี้ครับนี่ก็จะเป็นทรายครับ2คันหลังอีกโซนนึงครับก็จะเป็นโซนของรถอีแตนนะครับวันนี้ก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาอำนวยความสะดวกขอบคุณมากๆครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรครับนี่ครับโซนของรถอีแตนครับยาวไปครับยาวไปแบบนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มรถไถติดเครื่องเสียอิฐหินปูนทรายครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับอันนี้จัดหนักจัดเต็มโอ้โหนี่หนักหรือเปล่าพี่กี่ก้อนเนี่ย 2,200 ก้อน 2,200 ก้อนสวยงามมากมหากรรมความสนุกครับงานบุญครับอ
เครื่องเสียงครับจัดเต็มพวกหน้าโง่สวัสดีครับอันนี้อะไรน้ำกระท่อมครับวันนั้นน้ำลำไยครับงานที่สมบูรณ์บ้านอะไรนะบ้านสมบูรณ์นั่นแหละขึ้นยืนอยู่บนถังน่ะตอนที่ขบวนมาน่ะอันนี้เหมือนกันนี่แล้วอากาศคึ้มๆมาโอ้โหจะร่วงจะหลับกลางอากาศโมยสวัสดีครับสวัสดีครับสองรอบแล้วเดี๋ยวไปอีกสวัสดีอีกนี่ไฮไลท์เลยคันนี้คันนี้ไฮไลท์เลยครับพวกหน้าโง่ตัวจี๊ดเลยดิโอ้สวยงามมากเป็นการแต่งรถไถนาที่เวอร์วังอลังการครับขอฟังเสียงหน่อยพี่ฟังเสียงได้ไหมเนี่ยฟังเสียงหน่อยดิขอฟังเสียงได้ไหมมันกระหึ่มไหมโอ้ดับแล้วพวกหน้าโง่ครับทีมงานชื่อทีมงานพวกหน้าโง่แก้วหูแทบแตกเลยครับนี่ทีมงานหมดหรือยังไหมหมดหรือยังเนี่ยวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับคันนี้มีร่มใหญ่มาด้วยไม่ร้อนเนาะพี่วันนี้ครับปูนมาครับอิฐหินปูนทรายวันนี้รถหล่อไม่พอนี่ใจคนหล่อกว่าสวัสดีครับหาร่มแล้ววันนี้อากาศร้อนจริงๆเกี่ยวข้าวก็ได้ยังครับแถวนี้กำลังเริ่มจะเกี่ยวกันครับเวลาเกี่ยวเอารถพวกนี้ไปขนข้าวหรือเปล่าเอาไปครับลุยกันกลางนาเลยบ่บางเจ้าก็เอาบางเจ้าก็เอารถใหญ่ขายถ้ายังต่างเองก็น่าจะคงจะลั่นทุ่งหน้าดูนะลั่นทุ่งครับพอดังๆอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆครับน้องม่อนรถไถซิ่งรถไถซิ่ง
สิ่งจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินปลาก็ได้อย่างน้อทีมงานเนี่ยกินมาแล้วครับมาแต่เช้าเลยบอกครับรู้ว่าทำบุญนี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยเนาะผมไม่ได้นอนเลยครับตื่นเต้นใช่ไหมครับทีมงานหนุ่มหน้าตาดีมาจากไหนกันครับตะเคียนรามครับบ้านตะเคียนรามภูสิงห์ใช่ไหมใกล้ตรงนี้เองแต่ขับออกรถนานไว้ไอ้รีวิวได้ครับทีมงานเมซิ่งนุ่มแม็กมาห้อยมาห้อยมีไม้อีกใช่ไหมเนี่ยครับนู่นครับเลยโอ้นู่นครับฟังเสียงบรรตัดเยอะอะไรนะจะโชว์บรรตัดครับจะโชว์บรรตัดบอกโชว์บรรตัดครับเบิร์ดตัดสับระเบิดเคยวิ่งแบบเร็วที่สุดเนี่ย81ครับไม่ถึง100 81G ครับเคยถ้าวัดกับมอเตอร์ไซค์ได้ร้อยกว่าครับอ๋อเคยวัดกับพวกกระบงกระบะอะไรบ้างไหมเคยครับมันก็เกือบร้อยครับบอครับ89ครับประมาณ100แล้วเนาะครับถ้าวัด G ในโทรศัพท์มันได้81ครับแต่ว่าวัดกับมอไซค์นี่มอไซค์ร้อยกว่าม ันเครื่องกี่แรงนี่150แรงอ๋อนี่บอก150แรงอันนี้คือจังหวะจามครับเชยครับเชยครับผมแต่นี่เป็นกระโดดอย่างเดียวเลยสุดท้ายครับปิดท้ายรายการครับสำหรับทีมงานหนุ่มหน้าหล่อฝั่งนี้เอามีเครื่องเสียงด้วยเปิดติดไหมนี่เอาโชว์เลยโชว์เลยเอาแบตหมดแล้วกำลังมาอีกคันหนึ่งว่างั้นหกลงหกล้อก็มาแล้วครับฝั่งนู้นทีมงานศรีสะเกษนี่มีแต่รอๆเลยครับหน้าตาหล่อไม่พอจิตใจหล่อด้วยขอแค่บอกครับว่ามีงานบุญนี่ตีสี่ตีห้านี่เห็นหน้ากันเลยอิฐแดงครับไปจอดด้านหน้าโซนด้านหน้านั้นจะเป็นโซนหกล้อโอ้โหมาแล้วครับเครื่องเสียงดังกระหึ่มมาเลยI'm gonna go to the bathroom.
ไม่พบดังยิ่งโตก็ตูมเสน่ห์เปิดมันจบในใจต่อยืนในเบ็ดบ้าจบในใจต่อยืนในเบ็ดคุณตกเต็มในเบ็ดจะยืนจบหนึ่งรถใน10กว่าคนนะครับหนึ่งคันรถเนี่ยเยอะเลยฝั่งนี้ด้วยทีมงานมาจากไหนกันครับตาตุ้มครับที่ไหนนะตาตุ้มครับบ้านตาตุ้มครับไกลไหมจากนี่ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับในเขตของภูขันนี่บอกครับอ๋อมีมาอีกไหมครับก็น่าจะมีครับน่าจะมีในช่วงรอนะครับสายบุญครับขอแค่บอกให้บินเลยใช่ไหมครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ารอข้างหน้านี่ตีสี่ตีห้าบอกรอแล้วพี่มีสาวๆมาด้วยสาวๆ สายบุญมากันแค่2คนบอกสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับวันนี้มาคุมลูกน้องครับผมมาคุมครับส่งมา2,000โอเคครับเดี๋ยวจะมีตามมาเอ๊ะรถรอแรงๆแบบนี้นี่ที่ศรีสะเกษเขาเคยมีแบบจัดประลองกันแบบเถื่อนๆมีไหมครับมันเขาไม่ประลองครับเขามีแต่สายบุญกันครับอ๋อทำบุญอะไรเขาไปตรงนั้นคือประลองความเร็วไม่มีแบบอยู่กลางทุ่งนาแบบเหมือนที่แถวภาคกลางเขาเล่นรถขบซิ่งอะไรประมาณนี้นะอ๋อน่าจะมีเนาะน่าจะจัดวันบ้างๆจัดมิตติ้งกลางทุ่งนาเนาะแล้วก็ประลองแบบประลองเสียงประลองอะไรกันเนี่ยส่วนมากเขาจะทำในตัวประติพวกมันก็ได้เน้นมันๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเนาะสุดยอดเลยครับทีมงานมาโอ้20กว่าคนลูกพี่ใหญ่นั่งคุมท้ายเลย เอาไปแล้วคันนึงข้างหลังนี่ครับสติกเกอร์หลายบริษัทเลยทีมงานสายบุญนะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครกล้ายุ่งกับทีมงานนี่หรอกเพราะว่าลูกพี่ใหญ่นี่ค่อนข้างโหดครับอ่ะมาแล้วครับอีกคันหนึ่งวิ่งมาเท่าไหร่พี่เมื่อกี้วิ่งมาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้บ้างป่ะร้อยนึงได้ไหมแล้วทำไมกระบะหล่นหายไปไหนเนี่ยกระบะแบบเขาทำไมไม่มีเพิ่งทำเสร็จครับอ๋อการแข่งเมื่อคืนนึกว่ากระบะหล่นหายกระบะเร็วเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนะครับทำตัวกระบะเสร็จเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็นั่งมาแบบนี้เลยครับสุดยอดจริงๆเร่งมือเพื่อมาโชว์ครับทำเสร็จใหม่ๆจริงๆครับนี่รอยเชื่อมสียังไม่ได้พ่นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็ปิดท้ายที่นี่แล้วกันครับเดี๋ยวรอขบวนพร้อมหรือว่ารอชมบรรยากาศในช่วงต่อไปครับสำหรับผมตีเล็กสายมันครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ